This is podcast from Asset Plus. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจ. Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่59บริษัท FPT Corporation บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามก่อตั้งมามากกว่า35ปีและมีสาขาใน29ประเทศทั่วโลกทำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งยังมีแพลตฟอร์มให้บริการคลาวด์โดยมีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกอาทิ Microsoft, SAP, Oracle และ Amazon Web Service ในช่วง5ปีที่ผ่านมารายได้เติบโตเฉลี่ย 18% มาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ภายในประเทศเวียดนามบริษัทลูกค้าต่างประเทศจำนวนมากเนื่องจากราคาค่าบริการค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและยังได้คุณภาพที่อยู่ในระดับนานาชาติลูกค้าหลักในตลาดต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 38% ของรายได้ ICT จากต่างประเทศรองลงมาสหรัฐคิดเป็น 29% ของรายได้ ICT จากต่างประเทศโดยรายได้ในส่วนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระแสการผลักดันด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจากทั่วโลกในปี2023ทาง FPT มีการเซ็นสัญญาร่วมธุรกิจกับพาร์ทเนอร์มีมูลค่ามากกว่า170ล้านบาททำให้คาดการรายได้ที่อาจจะโตได้ถึง 29% year on year รวมถึงมีจำนวนลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 25% year on year เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของ FPT ที่จะเติบโตไปกับกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีทั่วโลกและนี่คือเกร็ดความรู้ของ FPT Corporation บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน AST เวียดนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. Asset Plus โทร02-672-1111แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus